ิธีตั้งค่าวงเงินใช้จ่ายต่อวันของแอป K-Pass ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวมานะฮะเกี่ยวกับการแฮ็กเงินในระบบแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรต่างๆก็ตามนะครับจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับเวลามีเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยเขาอาจจะโอนเงินบัญชีเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับวิธีนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่มันถูกต้องนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนอาจจะมั่นใจมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะสามารถใช้โอนสามารถใช้สแกนจ่ายอะไรต่างๆก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อวันได้นะครับถ้าเรากำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อวันให้เป็นศูนย์เนี่ยก็คือจะไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้ากำหนดไว้อยู่ที่20,000 บาทต่อวันนะครับก็คือถ้าใช้จ่ายเกินกว่านั้นมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็คือการตั้งค่าวงเงินส่วนตัวนั่นเองเข้าไปที่อื่นๆตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับก็จะมีตรงนี้นะครับวงเงินทำรายการนะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเห็นไหมมันก็จะมีวงเงินครอบคลุมการโอนเติมจ่ายผ่านแอปนะครับไม่รวมซื้อกองทุนนะตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นวงเงินสำหรับการสแกนจ่ายด่วนนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น0บาทเห็นไหมก็คือไม่สามารถใช้โอนอะไรได้เลยปกติถ้าเราต้องการจะใช้เราก็ค่อยมาแก้ไขนะครับเราสามารถเลือกวงเงินได้นะกี่แสนวันหนึ่งเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ก็ได้สมมติผมต้องการจะให้ผมเอา 70,000 แล้วกันแล้วผมก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยผมก็สามารถจะโอนเติมใจหรือว่าโอนให้คนอื่นได้ไม่เกิน 70,000 บาทถ้ามันเกิน 70,000 ไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานบัญชีของผมได้แล้วนะครับผ่านแอปนะผ่าน K-Pass นะนอกจากจะไปที่ธนาคารเนี่ยถึงจะใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะป้องกันไม่ให้ใครมาใช้โอนผ่านแอปของเราเนี่ยเราก็ปิดเป็น0ไว้ซะเป็น0บาทก็คือไม่สามารถใช้เงินในแอปได้เลยนะครับแบบนี้โอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ